การก่อนจูนรอบเดิมๆอยู่ 5,000 นิดๆเดิมๆโรงงานทุกคันไม่เกิน 5,200 อ่ะรอบแล้วเดี๋ยวบางยาวเท่าไหร่ของ 9,000 ใช่ไหม6,500 พอ 6,500 พอ 6,500 พอเดี๋ยวดูฟูแพ็คแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคว่ามันปลดรอบอยู่ที่เท่าไหร่ตัดปลดไป 7,000 แรงๆเลยเนียนๆแล้วก็ไปเทสรถลูกค้ากันต่อโอเคครับขอบคุณครับผมจะสอนแล้วว่าอะไรยังไงต่อเดี๋ยวผมปิดรูปผมก่อน